เปิดประวัติเปิดผู้ชายที่เป็นดั่งดักแท้ของแตงโมนิดาก่อนจากไปเป็นเรื่องที่ทำให้หลายๆคนเศร้าเกี่ยวกับประเด็นความสูญเสียนักแสดงสาวแตงโมนิดาจากการพัดตกเรือสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาและอีกหนึ่งคนที่หัวใจสลายคือเบิร์ตแฟนหนุ่มนอกวงการของแตงโมสำหรับเบิร์ตเกิดวันที่1พฤษภาคม2527มีชื่อที่รู้จักกันในวงการคนเล่นบอร์ดว่าเบิร์ตเทคนิคด้วยเขาเปิดร้านขายเสื้อผ้าเครื่องประดับแฟชั่นที่ชื่อว่าสโตนเนอร์ BKK ทั้งขายออนไลน์และออกบูธตามงานตามตลาดนัดโดยเบิร์ดนั้นรู้จักกับแตงโมมานานร่วม10ปีแล้วแต่ไม่กล้าจีบเพราะแตงโมเป็นนักแสดงถึงทำได้แค่เพียงทักทายผ่านไลน์เท่านั้นจนผ่านระยะเวลาหนึ่งก็ขาดการติดต่อไปเนื่องจากแตงโมนิดาเปลี่ยนโทรศัพท์รวมถึงไลน์ทำให้เบิร์ดไม่สามารถติดต่อได้อีกและทั้งสองคนก็แยกย้ายกันไปใช้ชีวิตของตัวเองจนกระทั่งแตงโมนั้นไปโสดอีกครั้งเบิร์ดจึงตัดสินใจทักไลน์ไปพร้อมกับข้อความทักทายไปว่ากับสวัสดีหลังจากนั้นทั้งคู่ก็คุยกันมาเรื่อยๆซึ่งเบิร์ตเองนั้นก็มักจะนำของกินไปแขวนไว้ที่ประตูรั้วบ้านของแตงโมอยู่บ่อยครั้งเพื่อจีบจากวันนั้นจนถึงวันนี้ทั้งคู่ก็คบหาดูใจกันมาร่วม2ปีแล้วจนกระทั่งวันที่แตงโมได้จากไปอย่างสงบ